สวัสดีครับท่านผู้ชมพามาชมบ้านรีโนเวทอีกหนึ่งหลังนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้าน KC Garden Home นิมิตใหม่ซอย40นะครับหลังนี้อยู่เฟสโฮม11นะครับหลังนี้นะครับไปชมกันเลยครับอันนี้เป็นถนนหน้าตัวบ้านนะครับหลังนี้ก็อยู่ประมาณกลางๆเฟสนะครับกลางๆของเฟสโฮม11นะครับนี่หลังนี้เลยนะครับ50ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับด้านหน้าต่อเติมหลังคาที่จอดรถนะครับจอดรถในบ้านได้2ถึง3คันนะครับแล้วก็พื้นปูกระเบื้องให้สวยๆแล้วนะครับด้านซ้ายเนี่ยปูกระเบื้องชนกำแพงด้านหลังนะครับแล้วก็รั้วต่อเติมระแนงขึ้นไปประมาณ1เมตรนะครับก็โดยรอบเลยด้านข้าง2ข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับรถจอดได้ขึ้นทางนี้ได้คันนึงนะครับต้องเอี้ยวนิดหนึ่งแล้วก็ขึ้นตรงได้1คันแล้วก็เลี้ยวมาทางนี้ได้อีก1คันนะครับ3คันผมว่าได้นะครับนี่ตีระแนงขึ้นไปสูง1เมตรนะครับเพิ่มความสูงของกำแพงแบบนี้ถึงด้านหลังนะครับแล้วก็หลังนี้มีเหล็กดัดแถมให้นะครับแล้วก็กันสาดทุกหน้าต่างเลยนี่นะครับแล้วก็ของแถมอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้ปั๊มน้ำแท่งน้ำนะครับของใหม่นะครับด้านหลังเป็นวิวธรรมชาตินะครับวิวทุ่งนาฝั่งนี้ประตูจะเป็นประตูทางเข้าครัวด้านหลังต่อเติมครัวให้ใหม่นะครับเดี๋ยวผมพาเข้าทางด้านหน้าของตัวบ้านแล้วกันนะครับย้อนกลับไปดูหน้าบ้านมุมนี้สักนิดนึงนะครับดูว่ากว้างขนาดไหนนี่นะครับโอเคอ่ะไปเข้าไปชมภายในบ้านกันนะครับบ้านหลังนี้หันทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับค่อนไปทางทิศตะวันออกนี่บ้านเลขที่47/517นะครับค่าส่วนกลางในนี้ประมาณ300บาทนะครับต่อเดือนพื้นนี่พื้นห้องโถงนะครับก็ปูใหม่นะครับเป็นแกรนิตโต้แผ่นใหญ่60คูณ60เซนแถมเหล็กดัดแล้วนะครับทั้งชั้นบนชั้นล่างฝ้าเป็นฝ้าฉับเรียบเรียงระดับไว้1จุดนะครับไปชมกันต่อนะครับบันไดเป็นโครงสร้างไม้นะครับพื้นไม้ห้องน้ำก็จะอยู่ตรงนี้นะครับห้องน้ำชั้นล่างห้องน้ำมี2ห้องนะครับชั้นล่าง1ห้องชั้นบน1ห้องก็ปรับปรุงให้ทั้งห้องนะครับบุผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับก๊อกน้ำฝักบัวเปลี่ยนให้พร้อมใช้งานนะครับย้อนกลับมานิดนึงดูห้องถัดไปนะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องเตรียมอาหารหรือจะวางโต๊ะทานข้าวก็ได้นะครับเป็นห้องรับประทานอาหารก็ได้แบบนี้นะครับแล้วก็ไปดูครัวกันนะครับครัวด้านหลังนะครับต่อเติมเต็มพื้นที่นะครับมีเคาน์เตอร์มีประตูออก2ฝั่งนะครับฝั่งนี้เป็นบานสไลด์กระจกแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นเคาน์เตอร์นะครับมีเคาน์เตอร์ซิงค์แล้วก็มีเตาแก๊สนะครับเตาแก๊สนี่แถมให้นะครับเตาแก๊สแบบ2หัวพร้อมเครื่องดูดควันแบบนี้นี่นะครับก็ฝั่งนู้นก็มีประตูทางออกนะครับออกไปด้านข้างเดินออกไปหน้าบ้านได้นะครับฝั่งนู้นจะเป็นประตูไม้นี่นะครับก็อันนี้เป็นพร็อพแต่งนะครับเป็นเครื่องกรองน้ำผมจำหน่ายแล้วก็ติดตั้งสวิตช์นะครับท่านใดสนใจจะติดตั้งเครื่องกรองน้ำนะครับก็สอบถามได้เช่นกันนะครับกลับเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันต่อนะครับเดินไปดูเลยแล้วกันนะครับนี่เลยให้ดูมุมนี้นะครับมุมห้องโถงนะครับจากภายในบ้านออกไปหน้าบ้านนะครับฝ้ามีเล่นระดับไว้1จุดด้านโซนด้านหน้าทางนู้นนะครับไปชมชั้น2กันต่อเลยครับชั้น2นะครับก็ขึ้นมาถึงชั้น2ก็พื้นเป็นแบบนี้นะครับเป็นแกรนิตโต้แผ่นใหญ่60คูณ60เซนนะครับขึ้นบันไดมาเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมของหลังนี้อยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านนะครับมีวิวทุ่งนาสวยๆแบบนี้นะครับเหล็กดัดทั้งข้างบนข้างล่างติดตั้งให้แล้วนะครับหน้าต่างมีกันสาดให้ด้วยนะครับนี่อันนี้ให้ดูมุมกว้างๆหน่อยห้องน้ำชั้นบนนะครับก็จะมีประตูทางเข้า2ทางนะครับ
อันนี้เป็นประตูเข้าห้องน้ำจากทางห้องนอนใหญ่นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเข้าจากทางโถงบันไดนะครับแบบนี้มีประตู2บานห้องน้ำห้องน้ำใหญ่นะครับข้างบนว่างอยู่ก็ปรับปรุงให้ทั้งห้องนะครับบุผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับก๊อกน้ำฝักบัวเปลี่ยนให้ทั้งหมดนะครับหันหลังกลับมาก็จะเป็นโถงบันไดนะครับนี่แบบนี้สูงโปร่งนะครับไปดูห้องถัดไปนะครับเป็นห้องนอนที่2นะครับห้องนี้จะอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านนะครับบ้านหลังนี้หันทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันออกนะครับนี่ฝ้าชั้นบนก็เป็นฝ้าฉับเรียบนะครับถัดมาเป็นห้องนอนที่3ก็อยู่ติดกันนะครับ2กับ3อยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านนะครับก็ท่านใดสนใจดูคลิปนี้แล้วชอบหลังนี้นะครับก็แคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับ ID ไลน์ผมก็จำง่ายมากนะครับ @home4 นะครับ @sidehome บ้านแล้วก็เลข4ก็สำหรับรีวิวบ้านหลังนี้นะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ